สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube ชา n e l อาจารย์เสก5.0นะครับสาบท่านที่สนใจการประชุมเชิงสัมรนาออนไลน์ของผมนะครับซึ่งอันนี้นะครับจะเป็นรอบที่2และเป็นรอบสุดท้ายนะครับในเรื่องของ c o n s i s e of m o n e y f o r p e o p l e นะครับสรุปสาระสําคัญของเงินนะครับสำหรับคนทั่วไปซึ่งผมเรื่อนเวลาจัดนิดนึงนะครับจากเสาที่16เมษายน65เนี่ย เรื่อนเป็นอาทิตย์ที่1 7เมษายน65นะครับเวลา18.30-21.30น KK, lens, 99, นะครับท่านที่สนใจสามารถติดต่อผ่านไลน์ ID ผมนะครับ4 9599นะครับก็เนื้อหาสำคัญต้องบอกว่าสำคัญจริงๆนะท่านจะเข้าใจทั้งหมดสำหรับท่านที่พลาดการประชุมสัมมนาไลน์ของผมนะครับล้ตั้งแต่ปี2019-2020-2021นะครับท่านจะเข้าใจนปัญหาเศรษฐกิจการเงินในขณะนี้นะครับ สาระสําคัญนะความสําคัญของเงินนะการสร้างเงินจากอดีตสู่ปัจจุบันนะครับเงินกับนิสินเงินกับอํานาจเศรษฐกิจมหาภาคและเศรษฐกิจยุลภาคนะครับเงินกับเศรษฐกิจเงินคือความชั่วร้ายหรือไม่นะครับเงินจากระบบธนาคารกลางปัญหาเศรษฐกิจและการเงินในปัจจุบันนะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินแห่งศตวรรษนะครับเงินสกุลคริปโตและเงินดิจิตอลนะครับซินเทนแบงค์นะดิจิตอลคอเรนซีนะครับ หลังท่านนี้เคยพาดนะการประชุมสัมนาไลน์ของผมตั้งแต่ปี2019 2020- 2 0 2 1นะท่านตามในการสัมนาไลน์นี้นะครับท่านจะรู้เข้าใจปัญหานะที่ลึกซึ้งในขณะนี้นะครับแลนะสำหรับท่านที่นะผ่านการประชุมสัมนาไลน์ของผมมา2ตอนที่แล้วรอตอนที่3นะรออีกไม่นานนะครับผมเห็นสัญ,ญญาณที่บีบอัดเข้ามานะว่ามันจะเกิดการครชในไม่ช้านี้นะติดตามกันนะครับนะตอนที่3 ซึ่งจะทำหลังจากที่เกิดนะเหตุการณ์นะครับการเปลี่ยนแปลงแห่งสศตวรรษนะได้ถูกจ,จุดชนวนขึ้นแล้วน,นั่นเองนะครับติดตามนะครับครับคลิปนี้นะผมจะมาชวนคุยกันนะครับถึงเรื่องสัจจะนะความเป็นจริงนะนะัคือการกระทําของเรานะซึ่งก็เรียกว่ากรรมน,นั่นเองวันกรรมนี่มันตามให้ผลนะครับเพราะฉะนั้น ใครทีนะ่คิดว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์นะวิกฤตเศรษฐกิจการเงินนะขนาดนี้นะแล้วก็มีวิกฤตรอบตัวในขณะนี้เนี่ยนะแล้วตกอยู่ในสภาวะนะที่แตกต่างกันนะครับมันเป็นเรื่องของโชคชะตาฟ้าริขินะก็ต้องบอกว่าลองย้อนกลับไปนะคิดตบทวนดีๆนะครับ ในช่วงที่ผมทำช่อง y o u t u b n n h l นะครับแล้วก็ได้บอกรายละเอียดข้อมูลนะครับแล้วก็คาดการณ์ต่างๆของเหตุการณ์ในอนาคตเนี่ยตั้งแต่ปี2018 2019 2020 2021มาจนถึงปีนี้2022นะผมก็ได้พูดนะเล่าเรื่องราวนะเหตุปัจจัยต่างๆนะที่ผมมองผ่านมุมมองบูรการ เป็นการมองจากเหตุสู่ผลมองความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเหตุปัจจัยต่างๆนะครับอย่างเป็นระบบรอบด้านแล้วก็มีความยืดหยุ่นนะซึ่งหลายครั้งนะผมก็พูดให้ฟังเข้าใจง่ายๆว่านะผมวิเคราะห์จาก Fundamental เหตุปัจจัยพื้นฐานนะจาก Technical ข้อมูลในประติศาสตร์สถิติ c y เคิ cle, วงรอบทจัดนะครับแล้วก็ Sentimental นะตัวแรงขับเคลื่อนพฤติกรรมของมนุษย์อารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์นะครับ นะแล้วผมก็พูดได้ฟังแล้วว่านะแต่ละท่านต้องไปพิจารณาต่อแล้วตัดสินใจด้วยตัวท่านเองเพราะกรรมนะเป็นของเฉพาะตนนะครับตัดสินใจแทนกันไม่ได้นะเพราะนั้นเมื่อทุกท่านได้ยินได้ฟังแล้วก็ไปตัดสินใจนะบางท่านก็ตัดสินใจเตรียมตัวบางท่านก็ยังไม่แน่ใจลังเลจะเตรียมหรือไม่เตรียมดีนะฮะ จะเกิดอะไรเป็นเช่นนี้จริงหรือไม่นะท่านก็ใช้วิญญาณตัดสินกันไปแล้วท่านบางท่านก็เตรียมบางท่านก็ไม่เตรียมนะผมพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะเรื่องของการกระจายทรัพย์ส,สนนะครับ Asset Diversification ไปนในสินทรัพย์ที่แท้จริงนะบางท่านก็ฟังคิดต่อบางท่านก็ไม่ได้นสนใจนะครับก็มาถึงทุกวันนี้นะครับจึงมีสภาวะที่ไม่เหมือนกันนะบางท่านก็ยังแฮปปี้อยู่นะบางท่านก็รู้สึก ไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่แล้วนะบางท่านก็รู้สึกว่าเดือดร้อนนะครับรู้สึกอึดอัดนะสภาวะกบต้มเนี่ยมันไม่เท่ากันคือสภาวะของสภาพแวดล้อมภายนอกเนี่ยมันเหมือนกันนะสินค้าเข้าของแพงขึ้นเหมือนกันสภาวะเงินเฟอ้อเหมือนกันนะสภาวะของการระบาดของโรคโควิด1 9เเหมือนกันนะครับ ปัญหาที่เรามองเห็นจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนทุกคนเห็นเหมือนกันนะครับอยู่ในโลกใบเดียวกันสิ่งแวดล้อมภายนอกนะที่เราเห็นในวิกฤตสาธรารณสุขวิกฤตเศรษฐกิจการเงินข้าวของแพงเงินเปอพุ่งค่าเงินด้อยค่าเหมือนกันนะปัญหาความขัดแย้งทาง วิกฤตภูมิศาสตร์โลกนะครับทำให้ราคาพลังงานสูงขึ้นน้ำมันดิบสูงขึ้นแก๊สธรรมชาติสูงขึ้นมีผลต่อค่าขนส่งสินค้าสูงขึ้นมีผลต่อค่าไฟฟ้าพลังงานสูงขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่ทุกคนอยู่ในบริบทเดียวกันแต่แต่ละคนนี่อยู่ในสภาวะของกบต้มที่อยู่ในสภาวะของความเครียดไม่เท่ากันอยู่ในสภาวะของความตึงตัว นะทางเศรษฐกิจการเงินไม่เท่ากันทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับก,บกรรมที่เราทำนะใครทำกรรมดีนะป้องกันตนเองไว้นะก็จะเดือดร้อนน้อยใครที่ไม่ได้ทำกรรมเอาไว้นะแล้วถ้าเกิดไปเถอ,เอทำกรรมไม่ดีอีกนะคือการใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายนะใช้ชีวิตด้วยความประมาทนะครับสร้างนีิสินโดยไม่จำเป็นนะในการกินใช้บริโภคนะผลก็จะแตกต่างกัน นะครับความเดือดร้อนก็แตกต่างกันจริงแเราสู่กันฟังนะครับในคลิปนี้ครับว่ากรรมเนี่ยกำลังตามสนองไม่ว่าจะกรรมดีหรือกรรมชั่วเป็นผลจากการกระทําของเราเองนะครับที่ปฏิเสธผลไม่ได้นั่นเองนะครับถึงบอกให้ฟังพิจาราก่อนค่อยเชื่อนะครับเพราะสถานการณ์ต่อไปในอนาคตใน3เดือน6เดือนโดยส่วนตัวคิดว่าจะหนักกว่านี้นะครับกว่านะจะผ่านพ้นจุดที่หนักที่สุด น่าจะไปจนถึงปลายปี65นี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ